นี่ก็ได้แกงอ่อมไก่ตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวป้าน้อมนะเจ้าวันนี้จะมาทำแกงอ่อมไก่ใส่ดอกข่าก็มีไก่บ้านอันนี้เกินตัวนะเจ้าครึ่งตัวนี่เลยเจ้าแกงอ่อมต้องซับเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะก็มีดอกค่ะเก็บมาจากสวนภาคหลังบ้านนะเจ้าแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีผักยีราอันนี้นะเจ้ายอดจันจ่องามๆเลยนะเจ้าแกงอ่อมไก่ทางภาคเหนือสูตรป้าน้อมเองนะเจ้าก็มีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือใส่เกลือตัวนะเจ้าเม็ดผักชีเม็ดหอมป้อมมะเขือจะไข่สองหัวนะเจ้าแล้วก็ข่าเจ้าปลาหยังบ่ได้หั่นได้ซอยแต่เนาะผงปรุงรสชูรสแล้วก็ปลาร่าเจ้าปลาร่านี่ป้าน้อมใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อเลยนะเจ้าไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยตามหั่นกันนะเจ้าซอยจะไข่ก่อนเจ้าค่ะจะไข่ซอยกระเทียมแล้วก็มะเขือเจาะเม็ดหอมป้อมพริกแห้งความเผ็ดตามชอบเป็นนะเจ้าอันนี้ป้าใส่ไป7เม็ดหอมแดงใส่ไปเลยเจ้าตามด้วยเกลือเลยนะเจ้าใส่เกลือไปเล็กน้อยเลยสามแหลกเลยนะเจ้าคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะเจ้าโหลดพริกมาแหลกก่อนเนาะเอาแหลกประมาณนี้นะเจ้าใส่ปลาร่าลงไปโคลกกระพริบเลยนะเจ้าพี่ก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้าพักไปตรงนี้ก่อนมาเด็ดผักก่อนนะเจ้าเด็ดดอกข่าก่อนเนาะเ
ใบมะกรูดฉีกเอาเฉพาะใบนะเจ้าเอาเส้นกลางมันออกนะหยอดใบจันจอผักยี่ราถ้าทุกอย่างได้ล่างมาแล้วนะเจ้าใบจันจอนี่หอมขนาดเลยเนาะตั้งหม้อเจ้าเทน้ำมันสำหรับผัดลงไปนิดหน่อยเอาพริกแกงลงไปผัดก่อนนะแกงที่มีกลิ่นหอมนะจ๊ะแล้วก็เอาไฟลงไปคั่วไปกันนี่เลยค่ะใส่ตัวมะเขือสะอาดมาล้างครกมาจ้ะเตรียมไว้เนาะเติมน้ำมะกรูดลงไปนะจ๊ะตามด้วยน้ำสะอาดเลยนะจ๊ะใส่ให้ท่วมไปเลยนะปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงชูรสผงปรุงรสเพื่อนๆทันใดบ่กินก็บ่ใส่ก็ได้นะเจ้าปรุงรสตามชอบเลยเนาะเดี๋ยวขอชิมนะเจ้ารอไก่สุกก่อนเนาะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมไก่อมไปจนกว่าไก่สุกเปื่อยดีนะจ๊ะส่งกลิ่นหอมมากเลยนะเจ้าชิมก่อนอร่อยเจ้ารสชาติดีแล้วเนาะไก่สุกได้ทีแล้วนะเจ้าทีนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยเนาะ
ดอกคาใส่ไปก่อนจ้ะใส่ไปเลยตามด้วยใบยี่ราเลยเจ้าผักจันจ้อจันจ้อมันประนอมเดียวผักจันจ้อนะจ้ะใส่เป็นใบเลยเนาะคนก่อนใบมะกรูดใส่ที่หลังตามด้วยใบมะกรูดเลยเจ้าใส่ไปเลยหอมหอมหอมส่งกลิ่นหอมมากสุกแล้วนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าถ้าได้ใส่ผักชีใบเหลื่อยก็จะหอมกว่านี่นะเจ้าอันนี้ใส่ผักตอกทีมีเนาะนี่ก็ได้แกงอ่อมไก่ใส่ดอกข่าตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าอาหารเหนือทำบ่ยากนะเจ้าลองไปทำกันดูเนาะขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า